บุรีรัมย์ขออีก16แต้มจะการันตีแชมป์ไทยลีกแข้งเทพห้ามพลาดเทพจะการันตีแชมป์ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขออีก16แต้มจะการันตีแชมป์ทันทีด้านแข้งเทพห้ามพลาดโปรแกรมเดือนมีนาคมไม่งั้นจะยกแชมป์ให้บุรีรัมย์ทันทีความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลไทยลีกหลังล่าสุดสถานการณ์ลุ้นแชมป์ตอนนี้แทบจะการันตีแล้วว่าแทบจะการันตีแล้วก็ว่าได้กับแต้มที่ห่างออกไปแต่ก็ยังมีโอกาสที่อันดับ2จะไล่ทันอยู่ตามทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติก็ถือว่ายากมากซึ่งจะทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าจะมีโอกาสป้องกันแชมป์อีก1สมัยหลังในสัปดาห์ที่20ผู้เล่นอย่างทูบังคอกยูไนเต็ดและชลบุรี FC นัดกันปาชัยด้วยกันทั้งคู่สำหรับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำจ่าฝูงอยู่ที่55แต้มแถมยังรักษาสถิติไร้พ่ายโดยทิ้งห่างอันดับ2อย่างทูบังคอกยูไนเต็ดที่มีเพียง43แต้มถึง12คะแนนกับโปรแกรมลีกที่เหลือเพียง9นัดกับอีก27คะแนนทั้งนี้จ่าฝูงที่ยังไร้พ่ายอย่างปราสาทสายฟ้าต้องการเพียงแค่16คะแนนจาก27แต้มที่มีให้เก็บก็จะการันตีแชมป์ไทยลีกสมัยที่8ได้ทันทีเพราะจะมี71คะแนนส่วนทูบังคอกยูไนเต็ดต่อให้ชนะรวด9นัดก็จะเก็บแต้มได้สูงสุดแค่70คะแนนเท่านั้นกับโปรแกรมลีกที่เหลืออยู่9นัดและถ้าหากโปรแกรมเดือนมีนาคมที่มีการแข่งขัน3นัดบุรีรัมย์คว้าชัยได้ทั้งหมดและทูบังคอกยูไนเต็ดดันสะดุดได้แค่2แต้มจาก3เกมที่ลงแข่งขันเท่ากับว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะคว้าแชมป์ทันทีเพราะมีคะแนนทิ้งห่างทูบังคอกยูไนเต็ดถึง19แต้มอีก6นัดที่เหลือซึ่งมีให้เก็บเพียง18คะแนนโดยบุรีรัมย์จะเป็นแชมป์ทันทีโดยเหลือเกมตั้ง6เกมเพราะฉะนั้นถ้ายังอยากลุ้นแข้งเทพต้องห้ามพลาดแม้แต่เกมเดียวและไปลุ้นให้บุรีรัมย์สะดุดเท่านั้น